นายนครขอแนบกลางผู้จัดการประปาวิเศษชัยชาญได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่การประปาวิเศษชัยชาญหารือแนวทางแก้ไขวิกฤตภัยแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อหาแนวทางหาน้ําดิบต้นทุนการผลิตมาเพิ่มหลังน้ําในคลองขุนที่เป็นแหล่งผลิตน้ําดิบไม่ไม่ใช้ในการผลิตเป็นน้ําประปาเริ่มแห้งขอดนะคะบางช่วงน้ําก็ขาดหายเหลือไม่ถึง30เซนติเมตรเมืองต้นก็นํากําลังเจ้าหน้าที่การประปาพร้อมด้วยอุปกรณ์ไป ขุดดินเปิดทางน้ําในคลองขุนเพื่อให้น้ําในคลองได้ไหลมายังสถานีสูบน้ําได้อย่างสะดวกแต่ว่าก็ไม่สามารถดําเนินการได้อาจจะต้องใช้รถแมคโครมาเปิดทางน้านะคะแล้วก็ขอเครื่องสูบน้ํามาจากกรมชลประทานมาสูบน้ําจากแม่น้ําน้อยเข้าคลองขุดนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังสามารถผลิตน้ําประปาได้วันละ2,400ลูกบาทลิตรต่อวันแล้วก็รับน้ําจากการประปาอ่างทองอีก4 0 0 0ลูกบาทลิตรต่อวันเพื่อจ่ายน้ําให้กับประชาชนผู้ใช้น้ําประปา5,300ครัวเรือน และช่วงนี้ในพื้นที่อาจเจอกับสภาพน้ำประปาที่ไหลช้าจึงอยากให้ประชาชนซื้อถังน้ำเพื่อรองน้ำเก็บเอาไว้ใช้ที่บ้านด้วยค่ะ